สำหรับการบรรยายครั้งแรกของการอบรมชุดนี้อยากให้พวกเราสนใจบทสวดที่เรียกว่าภาระสุตตะเป็นสูตรหนึ่งที่เหมาะมากกับหัวข้อบรรยายวันต่อไปเราจะสวดกันแล้วก็จะมีบทสวดบางอย่างที่ช่วยเรามากในการจดจำหลักสำคัญจดจำแล้วเราสามารถท่องกับตัวเองไม่ใช่แค่ท่องตอนทำวัดเดินจงกรมเราเอามาทบทวนในใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติสำหรับคืนนี้ก็มีบทที่ว่าภาระหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักหนึ่งภาระหโรจบุกโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาระทนังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขอันนี้ครึ่งแรกของภาระสุดจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนธรรมะและอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนบ่ายก็อยากจะศึกษาหลักธรรมเช่นขันห้าหรืออุปทานขันธ์ในแนวที่จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติดังนั้นผมจะไม่เริ่มโดยทบทวนว่าขันธ์ห้ามีอะไรกันบ้างถ้าเริ่มต้นโดยจำแนกว่าขันห้าอย่าง1 2 3 4 5มียังไงอย่าเพิ่งมันจะเป็นวิชาการและบางที่เราก็งงกับวิชาการถึงขนาดเอามาปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวนี้ที่อเมริกาป่วยกันฝรั่งจะเถียงทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ความรู้ที่เขาคุ้นเคยและการเสียเวลาอธิบายว่ารูปขันธ์สัญญาขันธ์คืออะไรกันแน่แล้วเขากลัวว่าจะเข้าใจไม่ถูกแล้วเขาหมุนหัวเวียนหัวคอยว่ากันที่หลังแต่ขอให้มาดูที่หัวใจของเรื่องคือยังไงห
ัวใจก็คือพาราฮาเวปัญจคันธาพาราฮาเวปัญจคันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักหนึ่งนี่หัวใจบรรทัดที่สองพาราฮโรจบุกโลบุคคลนั้นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปตัวบุคคลที่ถือของหนักถ้าเข้าใจประเด็นนี้ละมองเห็นในตัวเราเองตอนไหนที่มีตัวคนผู้นั้นมีของหนักเกิดขึ้นในตัวเราถ้าอธิบายกันแบบฉันอักทากะถาเป็นชะขันเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในท้องแม่แล้วก็ไปยุ่งไปเชื่อว่าขันห้าเรามีตลอดชีวิตจนตายจะมาปฏิบัติได้ยังไงผมก็แซวว่าไม่มีทางเป็นระบบความเชื่อถ้าอยากเชื่อก็โอเคผมไม่ว่าแต่ไม่ใช่แนวปฏิบัติและผมว่าไม่ใช่หัวใจที่มีในพระสูตรถ้าพวกเราดูพระสูตรที่ว่าเรื่องขันห้าซึ่งมีเยอะแยะจะเป็นเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นควรรู้หลายครั้งจะมีขันห้าแต่ไม่เรียกว่าขันห้ามีแต่รูปเวทนาสัญญาอะไรเป็นต้นรูปเวทนาคืออะไรกันอย่าเพิ่งสนใจมันประเด็นร้องแต่ถ้าดูพระสูตรไม่ใช่เอาแบบรู้หลังดูที่พระสูตรจะปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าสนใจปฏิบัติผู้แดงอัตถกถาเป็นนักวิชาการความสนใจไม่เหมือนพาราฮาเวปัญจคันธาเรามาสนใจขันห้าเพื่อดูว่ามันเป็นของหนักยังไงจะดูที่ไหนก็ไม่ได้ดูที่อัตถกถาไม่ได้ดูในหนังสือมันต้องดูในตัวเราเมื่อมีขันห้าเมื่อขันมันเกิดก็ดูตรงนั้นมันเกิดที่ไหนอย่าเพิ่งว่ามันเกิดในท้องมารดาจริงไหมจริงมันป่วยกันแล้วพวกเราที่นั่งอยู่มีใครนั่งอยู่ในท้องมารดาตอนนี้ออกมาแล้วใช้หรือเปล่าท้องมันดาไม่เกี่ยวหรือจะว่าขันห้าก็พัฒนาขึ้นมาสมัยเด็กถ้ายังเป็นเด็กอยู่มันไม่เกี่ยวนั้นทฤษฎีฟื้อไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติใน
ในพระสูตรมันเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นที่เพิ่งเกิดไม่ใช่เกิดเมื่อวานไม่ใช่เกิดเมื่อเช้าเพิ่งเกิดเมื่อไหร่มันเป็นของหนักเนื้อสรุปว่าขันห้าเป็นประเด็นความหนักบรรทัดที่สองพาราฮโรจบุกโลบุคคลนั้นแหละผาของหนักไปบุคคลปุคคลาในบาลีไม่ถึงอะไรเรื่องนี้ฝรั่งสะดวกกว่าเพราะว่าในภาษาเราไม่มีคำนี้แต่ถ้าแปลเป็น person ฝรั่งก็มีสิทธิ์จะงงแต่บุคคลในภาษาไทยกับปุกละในบาลีความหมายไม่ตรงกันบุคคลในบาลีก็คล้ายกับคำว่าบุรุษมีสองความหมายเป็นภาษาแสนสกฤตความหมายหนึ่งก็คือบุรุษคือผู้ชายแต่นั้นเป็นไวยากรณ์ไม่ใช่ธรรมะน่าสนใจถ้าสนใจบาลีต้องเรียนไวยากรณ์แต่สำหรับปฏิบัติธรรมไม่ใช่ประเด็นบุรุษในสันสกฤตเป็นความเชื่อของพวกพราหมณ์ที่ผลิตอุปนิชัดบุรุษแปลเป็นเรื่องเดียวกันกับอัตมันกับอัตตาตัวตนพูดง่ายๆตัวกูบุคคลบุคคละ person เหมือนกันเราจะหา person บุคคลบุรุษบุคคละตรงไหนก็มามองดูข้างในเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ดูข้างในก็ไม่ใช่การปฏิบัติดึงจงกรมไปมาไปมาดูอะไรก็ไม่รู้ผมอยากให้พวกเราดูขั้นห้าจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับเท้าเหยียบดินก็ดีแต่พ่อมีสติโดยวิธีตามลมหายใจก็ดีหรืออยู่กับเคลื่อนไหวของเขาก็ดีนั่นเพื่อมีสติพอมีสติมาดูขันห้าก็ได้ใครเดินไม่ต้องตอบทำนี้ไม่ต้องตอบภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น trick questionเป็น question ที่ถามเพื่อดูว่าใครฉลาดไอ้พวกโง่ๆจะตอบผมเสียเวลาตอบคำถามนี้มาหลายสิบปี สอนธรรมะฝรั่งยกมือผมก็ตอบมันโง่พวกเราไม่โง่แต่ไอ้นี้มันโง่ไม่ต้องตอบว่าใครดื่มแต่เรามาดูถ้าเกิดความรู้สึกว่ามีบุคคลหนึ่งดื่มอยู่นานตัวแสบมีกูดื่มมีกูหายใจกูร้อนกูเย็น
กูชอบแอร์กูทนแอร์ไม่ได้ของหนักดื้อและใครแบกของหนักไปก็บุคคลตัวกูเวลานี้ดูที่ใจให้ฟังถ้ามีใครฟังมันหนักไหมถ้าผมด่าโอ้ใครตอบคนโง่ใช้ไม่ได้โอ้ถ้ามีอะไรข้างในเป็นบุคคลเป็นกูมันหนักถ้าเป็นเด็กฟังผู้บรรยายปากแรงเฉยไม่มีบุคคลก็ไม่หนักพระราธนังทุกขังโลกเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกนี่หัวใจพระพุทธศาสนาตรงกับธรรมจวัตรธรรมจักรปวัตนสูตรตัวทุกข์สรุปที่เป็นอุปปัจจุปัฏฐานขันธ์ขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบโดยอุปาทานสูตรภาระสูตรนี้เป็นอะไรเป็นกลอนเรียกอะไรสโลกเป็นคาถาคาถาแบบบาลีและเขาต้องรักษาจังหวะก็เลยใส่คำว่าอุปาทานไม่ได้ก็เลยเหลือแต่ขันห้าทำให้คนงงเหมือนกันอันนี้กฎของวิธีแต่งคาถาที่รักษาจังหวะทำนองอะไรของมันแต่ขอย้ำอีกทีว่าขันห้าอุปทานขันเรื่องเดียวกันจือขันห้าที่นายเป็นเรื่องอุปทานของหนักมันหนักยังไงมันหนักโดยอุปทานอุปทานเป็นสิ่งที่ผลิตบุคคลมีอุปทานมีเกิดบุคคลมีบุคคลก็อบไม่ได้ก็แบกของหนักนี่คือถูกในโลกโลกไหนไม่ใช่โลกในตลาดโลกข้างใน ชาวพุทธรุ่นหลังชอบไปดีความแบบเด็กดีความเป็นภาษาชาวบ้านเป็นวัตถุถ้าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดีความเป็นรูปข้างในทั้งจิตใจเรื่องความทุกข์มีอยู่อย่างไรทุกข์ดับอย่างไรต้องตีความที่นี่ทุกข์ดับที่ไหนไม่ได้ดับที่โลกที่อะไรภาพสวยสวยที่พวกนักอวกาศได้ถ่ายปี60เท่าไร67พุทธศักราช2510ประมาณนั้นไม่70เท่าไรยังไงปีก็ไม่สนใจมันมีโลกทางวัตถุแต่ในบาลีโลกหลายครั้งไม่ถึงโลกภายใน
ลกภายในที่บางที่ใช้แทนคำว่าทุกข์อันนี้ภาษาพระสูตรเป็นภาษาธรรมเราจะศึกษาเรื่องนี้อย่างไรก็เมื่อเราพอมีสติอยู่สติแบบอานาปานสติก็ได้สติแบบเดินจงกรมก็ได้สติทั่วไปจะฝึกสติมีสติก็เอาสติมาดูข้างในเราจะมีสติทำไมนี่เพื่อจะศึกษาขันธ์ 5เป็นของหนักอย่างไรและใครโง่ๆไปแบกของหนักจนเป็นทุกข์ในโลกนี่เราดูเรื่องนี้โดยสตินี่เป็นเหตุผลทั้งธรรมที่จะฝึกสติไม่ใช่แค่ธรรมรูปแบบให้ดูดีรูปแบบมันช่วยให้ฝึกมีรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองก็ดีแต่นั้นแค่จุดฝึกทำไมเพื่อมีสติใช้สติมาดูขันธ์ 5ถ้าจะพูดง่ายๆตามภาษาส่วนโมกก็จะพูดคำว่าบุคคลมันไพเราะหน่อยไม่รู้ไพเราะหรือเปล่าผมไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่ถ้าภาษาส่วนโมกก็เรียกว่ากูมึงก็เลยใช้สติมาดูว่ากูมันอยู่ตรงไหนจะดูกูทำไมเพราะว่าอุปทานคือยึดมันถือมันว่านี่กูนนกูนั่นกูตั้งสติเพื่อติดตามกูที่กำลังรู้สึกอยู่ภายในกำลังนึกอยู่ภายในไอ้นี้มันเกิดบ่อยบุคคลที่ถือของหนักเป็นหน้าที่มีบุคคลทำไมก็เพื่อแบกของหนักอยากเป็นบุคคลก็เป็นไปก็หนักไปเป็นทุกข์แต่ถ้าสนใจที่พารานิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเราก็มาดูผมข้อเสนอแบบนี้พอมีสติที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้มีสติดูข้างในว่าปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นกูเช่นเดี๋ยวนี้มีการบรรยายมีเสียงและมีการฟังกูฟังไหมมีความรู้สึกว่าฉันกำลังฟังอยู่มีหรือเปล่า
ฝ้าดูอย่าพึ่งตอบเพราะว่าถ้าตอบดำทฤษฎีมันก็ช่วยไม่ได้แค่ดูเอ๊ะมีผู้ฟังไหมมีความรู้สึกว่ามีใครในนี้กำลังฟังอยู่ถ้าใช่นั่นคือกูมีอุปทานมีบุคคลและการฟังนั้นจะหนักคือการฟังโดยยึดว่าเป็นกูถ้าฟังเฉยๆตามภาษาพระสูตรสักแต่ว่าฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องมีกูได้ยินแต่ถ้าได้ยินแล้วมีอะไรกระตุ้นอาจเกิดอุปทานมีตัวกูของกูเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันวันหลังแต่วันนี้อยากให้เราคือดูรูร้อนที่จะเฝ้าดูจิตทั้งวันทั้งคืนกูมันเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรเกิดกับอะไรในพระสูตรขันห้าเป็นวิธีการที่จะชี้ถึงสิ่งที่ถูกเยอะว่าเป็นกูเป็นของกูถูกยึดโดยขั้นใดขั้นหนึ่งหรือหลายขั้นโดยเมารวมก็ได้อันนี้ทฤษฎีแต่ผมพูดจากที่ดูด้วยให้พวกเราดูไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องแบกทฤษฎีกูไม่เข้าใจก็หนักกูเข้าใจก็ยังหนักเข้าใจอาจจะรู้สึกดีใจหน่อยกูดีใจก็หนักมันสนุกขอให้สนุกดูถ้ากระดือรือร้นสนุกกับเรื่องนี้โอกาสปฏิบัติธรรมมันจะดีเดี๋ยวใครดีกูดีนักอีกถูกอีกหัวร้อยยอมมันกูไม่ดีโอ้ไปยึดมันอีกโอ้กูโง่ก็หนักโอ้กูฉลาดอะไรก็ดูอะไรทุกยึดว่าเป็นกูเป็นของกูฟังคันบายการบรรยายคงมีการนึกคิดอยู่บ้างหรือเราเดินเราทานข้าวเรานั่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกนึกอะไรมีกูนึกไหมการนึกมีกูไหมมีเจ้าของหรือเปล่าความคิดของใครระวังนะถ้าคิดว่าความคิดของทันสันติกโรพอคิดอย่างนี้อย่าเพิ่งคิดว่าท่านจะหนักพอคิดว่าทันสันติกโรเป็นเจ้าของเกือบแน่นอนว่าในตัวเรามีเจ้าของเหมือนกัน
ที่ไปฮาวาการคิดนี้มีเจ้าของคือสันติกโรไม่มีเจ้าของโดยสถาเราอาจจะยกให้พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกูจะเป็นเจ้าของได้ยังไงท่านไม่โง่อย่าหาว่าพระพุทธเจ้าโง่ก็คอยดูเรื่อยๆมีสติรู้ตัวว่านึกรู้ตัวว่าคิดก็ดูมันดูมันดูมันเพื่อเริ่มค่อยๆเห็นเมื่อไรมีกูคิดกูนึกกูจำได้กูจำไม่ได้ความรู้สึกนี้บางที่ไม่ง่ายที่จะเห็นเพราะว่าความยึดว่าเป็นกูเริ่มมีตอนเราเล็กๆบอกไม่ได้ว่าตั้งแต่อายุเท่าไรกี่อาทิตย์กี่เดือนแต่ที่เราพอจะแน่ใจได้ก็คือพ่อหาหกขวบเริ่มมีเยอะแต่แต่ขาขวบก็ไม่ได้หนักเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นไม่หนักเหมือนนักศึกษานักศึกษาสมัยก่อนไม่หนักเหมือนคนมีครอบครัวมีงานแต่ทุกวันนี้ที่อเมริกานักศึกษามันหนักมากต้องกู้เงินเครียดจะตายแต่จบแล้วไปทำงานก็เครียดเหมือนกันเต็มด้วยกูเราคุ้นไม่ต้องสนใจประเด็นว่าตัวกูมีแต่เมื่อไรเราสนใจตัวกูที่กำลังเกิดหรือบางเวลาไม่มีก็สนใจเหมือนกันแต่ขอให้เราใจเย็นถ้าเป็นถ้าการฝึกแบบนี้เป็นเรื่องใหม่ขอให้ใจเย็นๆพอไปอยู่ส่วนโมกพอซอย28ก็ได้อ่านเรื่องนี้บ้างพอไปอยู่ส่วนโมกก็ฟังอาจารย์พุทธทาสบรรยายอยู่เรื่อยสวดมนต์เช้าเย็นก็จะมีเรื่องนี้ด้วยอ่านหนังสือก็มีเรื่องนี้เรื่องตัวกูของกูเรื่องขันห้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ่านไปอ่านมาฟังทบทวนคิดก็เริ่มติดตามดูในตัวเองเดินในสวนโมกก็เดินไปนี่ไปนอนก็ดูที่ใจด้วยไม่ใช่เก่งดูตลอดเวลาแต่ก็ยังเป็นบุตุชนสนใจนี้สนใจนอนไปงุดงิดอะไรอยากจะกินอะไรก็ฟุ้งซ่านธรรมดาธรรมดาแต่บางเวลามีสติก็มาดูข้างในเราเริ่มมองออกว่าเออกูเ
มาอีกมาอีกมาอีกเมื่อเริ่มถนัดเท่าทานกูคิดกูรู้สึกกูสบายกูเจ็บยุ่งกัดกูขันกูงุดหงิดยุ่งกัดเยอะอาหารไม่อร่อยกูไม่อร่อยทำไมแม่ครัวไม่เอาไหนยิ่งถึงขนาดกิเลสหยาบหยาบก็กูเต็มยศก็ดูใครรู้สึกสบายใครรู้สึกเย็นใครรู้สึกอร่อยใครไม่สบายต้องตรงนี้สามารถที่ช่วยด้วยถ้าจิตฟุ้งซ่านมันก็ยุ่งสารพัดเรื่องจับประเด็นตัวกูของกูลำบากยกเว้นตัวกูหนักมากๆเช่นโมโหเช่นกลัวตัวกูจะปรากฏชัดกว่าก็โอเคตั้งแต่ก่อนบวชผมอ่านหนังสือจำพุทธทาสและสนใจประเด็นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็ตัวกูหนักอยู่แล้วผมก็เลยเริ่มสังเกตแรกๆผมจะว่าครูคนอื่นตอนนั้นเป็นครูพีซคอร์ไอ้ครูคนนี้เห็นแก่ตัวขี้เกียจสอนใช้เด็กไปซื้อเหล้าไม่ได้เป็ดไม่มีจิตวิญญาณครูมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวชอบว่าคนอื่นมันโง่แต่วันหนึ่งปิ้งขึ้นมาว่าความเห็นแก่ตัวตรงนี้เป็นประเด็นไม่ใช่คนเรานะแต่โอเคมันยังฟุ้งซ่านไปว่าคนนี้คนนั้นคุณหมอรู้จักผมมานานก็รู้ว่าปากจัดยังไงกูแบบหนึ่งคุณหมอกูอีกแบบหนึ่งไม่รู้ปากจัดบ้างหรือเปล่าดูไหมนะแต่พวกลูกน้องอาจจะรู้ดีกว่าผมก็เริ่มกับกูหนักๆเช่นกูที่เห็นแก่ตัวโมโหคนนี้เห็นแก่ตัววิพากษ์วิจารณ์คนแบบไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สมควรแก่เหตุการณ์มีข้อมูลมีเหตุผลแต่วิพากษ์วิจารณ์แบบใส่อารมณ์ตรงนั้นก็จะความเห็นแก่ตัวก็จากจุดริมตรงนี้ก็มาบวชฟังรายละเอียดมาเข้ามาดูข้างในเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นมีความรู้สึกสุขสบายอูเสียงไพเราะชอบใครชอบเสียงน่าเกลียดใครน่าเกลียดอันนี้ภาษาอาจารย์พุทธทาสใครไพเราะกูไพเราะอ
ใครแมนไม่ใช่เพื่อนที่มาได้อาบน้ำกูแมนกูหอมแรกๆเอาใจเห็นว่าเหม็นหนักกว่าหอมไพเราะเบากว่าไม่ไพเราะหรือน่าเกลียดอร่อยดีกว่าไม่อร่อยแรกๆอาจจะมองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเรายังมีสมานสำนึกเยอะสมานสำนึกก็เต็มด้วยภาษาคนแล้วก็อวิชชาแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อว่าคนทั่วไปพูดเพื่อดูข้างในชีวิตข้างในโลกข้างในบางที่มันจะพยายามฉลาดใครสบายไม่ใช่กูสบายนะร่างกายมันสบายบางที่พยายามฉลาดตอบว่าร่างกายสบายรจิตสบายร่างกายของใครจิตใครบางที่พูดจิตแต่ยังมีความหมายหรือความรู้สึกว่ากูร่างกายกูหรือร่างกายของกูหรือถ้าพวกเราสมัยนี้ไม่ชอบกูกูมึงมึงก็บุคคลก็ได้ร่างกายของบุคคลนี้จิตของบุคคลนี้แต่กูสันดีบุคคลผู้คนคนนี้มันเสียเวลาพูดถ้าจะปฏิบัติในแนวนี้เดินก็ดีนั่งหายใจก็ดีมีความรู้สึกข้างในทางร่างกายพอใส่ใจความรู้สึกสนใจความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นกูไหมบางที่ร่างกายเป็นกูโดยรวมบางที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเช่นสายนัดของกูพอดีไซนัสของกูนี้มันมีปัญหาเออกูมีปัญหาไซนัสสบายสบายอาจจะไม่ได้นึกถึงมันเลยแต่บางคนปวดหลังเจ็บหัวขาวง่ายมากที่จะมีกูเจ็บแต่กูมันกูอยู่ที่หัวขาวกูอยู่ที่หลังปวดชีกูอยู่ที่ไหนมันเป็นได้สารพัดก็เฝ้าดูมันดีๆถ้า
มองว่าเออกูเรื่องนี้โอ้ทุกอย่างเป็นกูอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถ้าเมาคลุมเอาว่ากูเท่านั้นสมมุติว่าธรรมะธรรมโมแบบชอบสรุปเพื่ออวดดีไม่ต้องเสียเวลาพูดกูทั้งนั้นก็ถูกจะไม่ใช่การปฏิบัตินั้นเพียงคำสรุปถ้าเรามัวแต่สรุปว่าโอ้มันกูผมว่ามันจะยังเห็นไม่ชัดพอที่จะดับทุกข์ได้กูที่เกิดขึ้นบางที่มันเอาทั้งหมดเป็นกูแต่บางที่เป็นเพียงกูหรือเพียงขอแห้งลิ้นอร่อยที่ลิ้นกูก็คือลิ้นเดี๋ยวมีเสียงอะไรกูอยู่ที่การฟังมันเปลี่ยนอยู่เลยน่าสนใจที่จะเห็นนี่ก็กูน้องก็กูนั้นก็กูเรื่อยๆแต่ไม่มีอันไหนที่กูตลอดถ้าสรุปแบบเมาคลุมว่ากูทั้งนั้นง่ายมากที่จะจบเพียงมีกูและบางที่จะพอใจว่ามีกูตลอดเวลานี่ชาวพุทธโง่ๆจะอ้างว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาเป็นแค่สำนวนพูดเป็นความจริงไม่ได้มนุษย์เราชอบด่วนสรุปไม่เคยตลอดเวลาสำหรับปฏิบัติไม่มีความหมายมีแต่เวลานี้ถ้าลืมเห็นกูบางตัวที่เกิดเฉพาะตรงนี้เกิดกับอะไรเกิดกับความรู้สึกอย่างไรรู้สึกสบายไม่สบายอร่อยไม่อร่อยเกิดกับเสียงที่ได้ยินเกิดกับกลิ่นที่ตมกินกับท่าเจ็บดูละเอียดเท่าที่มันมองออกถ้าดูแบบนี้จะเริ่มเห็นกูและสิ่งที่ยึดเป็นกูเปลี่ยนอยู่เรื่อยหายใจเข้ามีกูหายใจไหมกูเป็นผู้หายใจหายใจออกก็กูก็หายใจออกกูหายใจเข้ากูหายใจสบายกูหายใจติดขาดกูหายใจไม่สะดวกกูง่วงนอนกูขี้เกียจกูอยากกลับบ้านกูเก่งดูอยู่เรื่อยกูรังเกียจตัวกูกูละอายตัวกูเต็มใบหมดกูละอายกี่กูเต็มใบหมดกี่กูกูละอาย
ก็เพิ่มอีกเปลี่ยนหน้าขำไหมหน้าหัวไหมเราเรียนธรรมะเพื่อสนใจสิ่งเหล่านี้เรียนธรรมะเพราะธรรมะแยกแยะระดับหนึ่งแต่อย่าเพิ่งคิดว่าธรรมะที่เราเรียนเป็นคำตอบเป็นไม่ได้เป็นแค่ชี้ให้เห็นว่าดูตรงไหนดูอะไรเท่านั้นนี่ที่เราเรียนผมชอบเรียนก็เรียนไปแต่ขอให้ทราบไม่ได้เรียนเพื่อมีคำตอบเพราะว่ากูได้คำตอบกูก็เลยงงไปกับคำตอบแบกของหนักคำตอบเป็นของหนักความรู้ที่เก็บไว้เป็นของหนักแต่แค่เรียนเพื่อมีแผนที่ดูอะไรดูยังไงก็เอามาดูฝึกสติเพื่อสามารถดูได้ยิ่งมีสมาธิยิ่งดีดูได้ดีถ้าข้างในสงบตัวกูจะเกิดช้าลงเบาลงการดูจะละเอียดก็ผมขอเสนออย่างนี้และอยากจบด้วยคำถามว่าถ้าดูแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเมื่อดูอย่างนี้คำถามนี้ไม่ใช่เพื่อผมจะตอบวันหลังคำตอบจะออกจากการดูถ้ารอคำตอบจากผู้บรรยายก็ไม่ยังไม่เป็นการปฏิบัติแต่ถ้าดูเรื่องที่ว่าเรื่อยๆตรงนั้นเองที่จะมีอะไรด้วยนอกจากเรื่องกูสารพัดกูมันมีอะไรสำคัญที่ไม่ใช่กูเกิดจะเห็นก็ต้องขยันดูตัวกูถ้าดูเป็นก็จะเห็นสิ่งอีกเรื่องอีกเรื่องเหล่านั้นเป็นยังไงก็ต้องดูโอเคก็เมื่อไรก็ได้มีสติมาดูขันทั้งห้าเป็นของหนักหนือเพราะมีกูและถ้ามีโอกาสทบทวนภาระสูตรให้คุ้นเคยกับสิ่งนี้ถ้าจำได้แม่นก็เอามาทบทวนเมื่อไรจะเป็นกำลังใจที่จะมาดูพวกกูทั้งหลาย